ครับเรียนท่านประธานและท่านสมาชิกนะครับกับผมขอชี้แจงตามข้อเสนอแนะนะครับในส่วนของปัญหาอุปสรรคในการที่เราให้บริการกับผู้ประกอบการรายย่อยนั่นนะมันก็มีอยู่ในเรื่องของการที่ลูกค้ากลุ่มเหล่านี้เป็นกลุ่มที่ค่อนข้างเปราะบางนะครับการให้สินเชื่อกับลูกค้ากลุ่มเหล่านี้ในขณะเดียวกันธนาคารมีภาระที่จะต้องตั้งสำรองเผื่อหนี้ศูนย์ตามเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กำหนดที่เขาเข้ามาทางมาควบคุมกำกับเรานะครับในการดำเนินงานเนี่ยนั้นในส่วนนี้เราจะเห็นภาพว่ามือหนึ่งเราต้องปล่อยสินเชื่อให้กับกลุ่มไมโครกลุ่มรายย่อยที่มีความเปราะบางสูงอีกข้างหนึ่งเราต้องทำการสำรองเผื่อหนี้ศูนย์สำหรับกลุ่มเปราะบางเหล่านี้นะครับก็ช่วยกันประคับประคองไปนะฮะนั่นปัญหาอุปสรรคหลักๆก็คือมันจะกระทบกับผลการดำเนินงานของเราโดยตรงนะครับในกรณีที่เราสำรองเผื่อไว้ซึ่งวันนี้ณปัจจุบันนี้เราสำรองไว้ครบนะครับเกินกว่า NPL ที่เรามีแล้วนะครับ NPL ที่เรามีตอนนี้ประมาณ 8,600 ล้านบาทเศษนะในปี66เนี่ยเราสำรองไว้เกินกว่านี้เสียที่เรามีแล้วนะครับแต่ในขณะเดียวกันเองเนี่ยมันก็ยังมีกลุ่มเปราะบางอยู่ประมาณสัก 2-3 หมื่นล้านซึ่งได้รับผลกระทบจากทั้งโควิดด้วยทั้งไม่โควิดด้วยเนี่ยกลุ่มเหล่านี้เราก็ประคับประคองอยู่นะครับซึ่งอาจจะไหลกลับลงมาเป็น NPL เพิ่มนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องการให้ทางปัญหาอุปสรรคเหล่านี้โดยการที่ว่าเมื่อมีการกำหนดใช้ตัวมาตรฐานทางบัญชีใหม่นะครับหรือ TFIS 9เนี่ยอันนี้จะเป็นผลกระทบโดยตรงกับธนาคารรัฐที่จะต้องดำเนินการช่วยเหลือผู้ประกอบการต่างๆในการที่จะต้องจัดสเตจจิ้งของลูกหนี้ที่เป็นหนี้อ่อนแอเพิ่มขึ้นธนาคารจะต้องมีภาระในการตั้งสำรองหนี้เพิ่มขึ้นนะครับซึ่งอาจจะเป็นภาระกับผู้ถือหุ้นก็คือกระทรวงการคลังนะครับในเวลาถัดไปนะครับแต่เราก็พยายามบาลานซ์ให้ได้ว่ากลุ่มที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยเราพยายามกลุ่มไมโครเนี่ยเราพยายามที่จะช่วยเหลือในลักษณะที่เป็นรายย่อยวงเงินน้อยๆนะฮะแต่กระจายให้ทั่วถึงนะครับซึ่งมองว่าความเสียหายตรงนี้เราอาจจะอยู่ในวงที่ธนาคารพอรับไหวนะครับในส่วนของพอร์ตที่ปรับพอร์ตให้สมดุลเนี่ยระหว่าง สินเชื่อภาคบริการกับภาคผลิตอันนั้นมันเป็นตัวไฮเลเวลนะครับท่านต้องเรียนอย่างนี้ว่าในภาคผลิตเนี่ยถ้าผลิตใหญ่เนี่ยมันไม่เข้าข่ายของผู้ประกอบการรายย่อยหรือ SME แน่นอนเพราะว่าพวกโรงงานต่างๆเหล่านี้ถ้าเป็นโรงงานใหญ่เนี่ยคือเกินยอดขายเกิน500ล้านเมื่อไหร่เนี่ยอันนั้นจะเป็นผู้ประกอบการที่เกินขนาดกลางไปแล้วซึ่งเราไม่ได้ซัพพอร์ตเขานะครับในกลุ่มนั้นก็จะเป็นในเรื่องของธนาคารรัฐอื่นๆหรือธนาคารพาณิชย์ทั่วไปครับส่วนที่ยอดขายต่ำกว่า500ล้านเนี่ยเป็นผู้ประกอบการขนาดกลางขอโทษครับแล้วก็ขนาดเล็กเนี่ยในส่วนของอุตสาหกรรมเนี่ยมันจะเป็นอุตสาหกรรมการผลิตขั้นพื้นฐานซึ่งจะเป็นอุตสาหกรรมเล็กๆนะครับในครัวเรือนบ้างในอะไรบ้างซึ่งเราก็สนับสนุนอยู่ในเรื่องของตามภาคในต่างจังหวัดที่เป็นพวกจังหวัดที่มีภาคการผลิตเป็นเกษตรเยอะๆเนี่ยเราก็มีการเข้าไปสนับสนุนในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์หรือพวกโรงกลึงโรงอะไรอย่างเงี้ยนะครับรายย่อยๆเนี่ยเรามีสนับสนุนอยู่ครับเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันเขาไปจัดกลุ่มอยู่ในกลุ่มของภาคบริการเพราะเป็นการซ่อมแซมซ่อมบำรุงนะครับแต่อันนี้เราทราบดีอยู่ว่าเราก็พยายามที่จะเกลี่ยนะครับแล้วก็เกณฑ์ฟ้าส้มที่ทางธพท.ให้เรามาช่วยเหลือลูกค้าปรับกลุ่มอ่อนแอเนี่ยซึ่งได้หมดกำหนดไปแล้วนะครับอันนี้ธนาคารก็มีเกณฑ์ของธนาคารเองใช้อยู่แล้วในการประคับประคองนะครับเพียงแต่ว่ามันก็จะกลับมาเป็นภาระของธนาคารเหมือนกันในการสำรองเพราะว่าส่วนที่ดอกเบี้ยที่เรารับรู้รายได้ไว้เนี่ยมันจะไม่มาตามเกณฑ์ซึ่งเราผ่อนปลนให้กับลูกค้าแต่ธนาคารก็ต้องขาดรายได้ในส่วนนี้ไปนะครับส่วนของการแก้หนี้ในปีหนี้เก่าเนี่ยหนี้ NPL เก่าเนี่ยของปี58เนี่ยตั้งแต่ปี58ลงไปเนี่ยอันเนี้ยเป็นหนี้ที่เป็น legacy ซึ่งเราพยายามแก้มาโดยตลอดนะครับตอนนี้เหลืออยู่ประมาณสัก 8,000 ล้านนะฮะโดยการที่เราก็ทำวิธีการพิเศษโดยเลือกลักษณะของการขายหนี้ออกไปนะครับคราวเนี้ยบางส่วนก็ยังขายไม่ได้นะครับก็มีการขายหนี้ออกไปแล้วก็ให้ปิดบัญชีนะครับ
ก็ลดเราลดมาเรื่อยๆนะฮะทำมาเรื่อยๆโดยที่เป็นเรื่องของเป็นนโยบายนะครับของท่าน MD ในการให้เราทำเป็นเหมือนกับประจำทุกปีและไม่ใช่เป็นวิธีการพิเศษและเราต้องทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าไอ้แก้ไขหนี้ในปี58เนี่ยจะหมดไปครับในเรื่องของการพัฒนาระบบ CBS นะครับตอนนี้ธนาคารมาโค้งสุดท้ายแล้วฮะคือใกล้จะเสร็จและรอให้ทางธปท.เนี่ยอนุมัติให้เรา go live ได้นะครับซึ่งก็ผ่านการทดสอบต่างๆนานามากมายนะฮะแล้วก็คาดว่าจะได้รับอนุมัติในเร็วๆนี้นะครับภายในเดือนหน้านี่นะครับก็เราจะได้มีเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ที่จะช่วยเหลือพัฒนาขยายธุรกิจให้กับรายย่อยนะฮะโดยการที่เราจะใช้เรื่องของพวกโมบายแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยเข้ามาทำให้ลูกค้าสินเชื่อรายย่อยหรือรายเล็กๆเนี่ยเข้าถึงธนาคารได้ง่ายขึ้นนะครับก็ในส่วนที่จะเรียนชี้แจงจะมีประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าในส่วนของการร่วมทุนหรือต่างๆเนี่ยอาจจะขอให้ทางท่านรองโมกุลเนี่ยช่วยให้คำให้รายละเอียดเพิ่มเติมครับผมขอบคุณครับ